รื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดย Go Herb ครีมสมุนไพรคู่ผิวใสของคนสมัยใหม่การันตีคุณภาพและความปลอดภัยคือที่หนึ่งสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฉรายการที่มีแขกรับเชิญตบเท้ามาเยือนมากที่สุดวันนี้เรามีไฮไลท์เด็ดๆจากแขกรับเชิญมาฝากกันเริ่มต้นที่แขกรับเชิญคนแรกสาวสวยสุดสตรองเบลชยานิดลูกสาวดีดอกมะดันที่เธอเคยเป็นโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนซึ่งโรคนี้มีโอกาสที่จะเป็นได้แค่1ในล้านล้านคนของเอเชียอาการของโรคนี้จะเป็นยังไงและจริงหรือไม่เธอคนนี้ผ่านมรสุมชีวิตมาได้ทุกอย่างเพราะครอบครัวเราไปฟังจากปากเขากันเลยครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่สามารถที่จะหายพ้นจากโรคมะเร็งร้ายที่แบบว่าใน1ล้านล้านคนเนี่ยนะฮะจะเจอซึ่งแหมก็แจ็คพอตก็ไปอยู่ที่เราคนแรกเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่รักษาตัวอยู่นานไหมคะคุณเบลค่ะก็จริงๆแล้วผ่าตัดอะ3ปีที่แล้วนะคะคือเนี่ยเดือนที่ผ่านมาครบ3ปีที่ผ่าตัดพอดีตอนช่วงรักษามันก็จะเป็นโปรเซสการรักษาการผ่าตัดคือเหมือนกว่าจะแลบกว่าจะรู้ก็เหมือนใช้เวลาประมาณสัก 4-5 เดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเป็นว่าตลอดหลังจากผ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาคุณหมอ follow up ตลอดค่ะเอาอย่างนี้ขอย้อนกลับไปตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นมะเร็งตอนนั้นก็คือเราก็ใช้ชีวิตแบบดูแลตัวเองดีไหมหรือยังไงบ้างคะก็ใช้ชีวิตปกติอะค่ะแบบไม่ได้คือทานเหล้าไหมไม่ทานไปไม่ที่ไหนเรียนไหมนอนดึกไหมนอนดึกมีบ้างแต่ปกติก็ทำงานหนักไม่ประโยชน์ชอบสัญญกรรมเยอะแบบผู้ชายไหมสัญญกรรมเยอะไม่น่าจะมีผลต่อการเป็นโรคมะเร็งนะน่าจะเป็นแบบเอฟเฟกต์มากกว่าถามอ่ะที่อยู่ไปเจอได้ยังไงไอ้โรคไรเนี่ยคือจริงๆแล้วมันจะมีแผลหน้าตาแปลกๆตรงบริเวณต้นแขนมันจะเป็นแบบนี่คือจุดเริ่มต้นใช่มันจะเป็นม่วงๆเส้นๆแบบอารมณ์แบบบอกไม่ถูกอะค่ะเหมือนช้ำๆเหมือนเราไปกระแทกอะไรมาใช่อันประมาณแบบเท่าหัวแม่โป้งอะค่ะเล็กๆก่อนจริงๆอะตอนแรกที่เห็นอะเห็นตั้งแต่เด็กเราเห็นเม็ดนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเหรอตั้งแต่รู้จักพี่น็อตตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่เริ่มต้นเราเป็นต้นแขนก่อนมันช้ำต้นแขนตรงนี้ใช่เวลาหลังตรงนี้ค่ะมันช้ำตั้งแต่เด็กแล้วก็ใช้ชีวิตมาคนก็เข้าใจเด็กที่ว่าอายุเท่าไหร่อะเด็กที่ว่าอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอุ้ย10ขวบเลยมั้งมันมีมาตั้งแต่นานแล้วไม่แต่บางคนเนี่ยสิบกว่า10นิดๆเลยมั้งคะบางคนก็คิดว่าเป็นปานเราคิดเป็นปานไหมตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นปานแต่เหมือนว่าเอ๊ะเราโดนอะไรแล้วมันไม่หายมาไขทิ้งไว้อย่างเงี้ยอะไรอารมณ์นั้นน่ะเป็นม่วงๆเส้นๆแปลกๆเนี่ยเหรอใช่แล้วก็มันก็อยู่กับเรามันอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้สนใจเลยมันก็เจริญพันธุ์แล้วแต่ว่าทุกครั้งที่เราไปหาหมอผิวหนังเราก็จะถามหมอมันคงเป็นความผิดปกติของเซลล์หรืออะไรบางอย่างคือเราตอนนั้นเราแค่เป็นห่วงเรื่องแบบมันเหมือนเป็นแผลเป็นแค่นั้นเองไม่สวยไม่สวยแล้วก็เสร็จพออยู่ๆไปจนอายุแบบสักพักนึงผ่านไปนานมากแล้วก็มันเริ่มโตขึ้นจากแค่นิ้วก้อยไปกับนิ้วโป้งหมายความว่ามันโตแต่มันโตช้ามันเจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เป็นอะไรเลยค่ะแข็งไหมไม่แข็งแต่ว่ามันจะเหมือนแบบรอยช้ำๆเหมือนช้ำแล้วก็เหมือนจะใหญ่ขึ้นนี่ไงรูปเป็นอย่างนี้จะกินเนื้อดีเข้าไปอันนี้แปลกจริงๆด้วยอ่ะใช่ด้วยอ่ะมันเป็นเส้นๆนะมันไม่ได้ช้ำแบบกระแทกอะไรมานะมันเป็นเหมือนปานแดงนะเออมันเหมือนปานแดงไม่แต่ว่ามันจะมีความกินเนื้อดีเข้าไปนิดนึงอ่ะอ๋อเหรอนี่มันแดงๆช้ำๆมันนูนมั้ยมันนูนมั้ยไม่นูนมันจะอุ๊ยลักษณะเหมือนนี้เลยเพิ่งไปดูดไขมันมาน่าจะเป็นอะไรอย่างค่ะพี่ค่ะคุณน่าจะเป็นเปรียบเทียบนะคะอันนี้ก็เป็นขอโทษนะคะอันนี้รู้โรคซีเรียสโรคมะเร็งโอเคโอเคเออคุณก็เปลี่ยนโรคร้ายกลายเป็นโรคตลกอ้าวแล้วสุดท้ายเราไปรู้ได้ไงว่าเป็นโรคมะเร็งอ่ะก็เหมือนพอเราโตแล้วเหมือนไม่รู้อะไรโดนใจค่ะเหมือนแบบมันแปลกเนาะก็เลยไปหาหมอไปโรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่ๆนะคะเขาก็บอกว่าต้องแลบคือต้องตรวจชิ้นเนื้อใช่สกิดออกไปเราก็เข้าใจคำว่าสกิดนึกว่าสกิดแฮ่ไม่คือมันเป็นการผ่าตัดเล็กนะคะขุดนึกว่าขุดก็เป็นการผ่าตัดเล็กแล้วหมอเขามันแปลกมากนะวันที่ผ่าตัดสกิดมันก็เย็บไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแล้วก็รอเข้าแลบ
เย็บแผลไม่ได้เหมือนแบบเนื้อมันแตกมากอะไรเงี้ยค่ะหมอเขาก็พูดว่าเนื้อแตกมากใช่บอกวันที่ไปสะกิดเนื้อที่แบบไปผ่าตัดเล็กเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันแปลกๆที่มันเย็บเข้าหากันยากใช่แล้วตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกยังไงแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันไม่รู้จริงๆว่าเป็นโรคอะไรตอนนั้นมันไม่รู้จริงๆนะคือเราไปแบบก็ไปอ่ะก็คือก็แค่เช็คให้สบายใจแต่มันไม่ได้กังวลอะไรเลยคือช่วงนั้นว่างค่ะแล้วก็รอแลบอย่างใจชื้นไม่อะไรเวลาไม่ได้คิดว่าจะเป็นโรคมะเร็งด้วยตอนแรกอยู่กับแผลอันนี้ก่อนที่ตัดสินใจที่จะไปหาหมอกี่ปีโอ้โหนานมากค่ะเป็น10ปีเป็น10ปีแต่คุณหมอบอกว่าตอนที่เราเห็นตอนเด็กมันไม่ใช่มะเร็งมันต้องเพิ่งกลายปัญหาคือเราไม่ทราบว่ามันกลายเมื่อไหร่คือมันเป็นมานานเป็นกลายเป็นมะเร็งเนี่ยนานหรือยังนี่ไงเราคลาดใจไม่ได้นะใช่สุดท้ายระหว่างกี่เดือนที่รอผลแลบก็ประมาณเกือบเดือนแล้วก็ไปฟังผลด้วยหน้าชื่นตาบานก็คิดว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรมาสักทีผลอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งที่แบบพี่รักษาไม่ได้นะพี่ต้องส่งต่อไปให้แผนกท่านอื่นแล้ววันนั้นก็แบบงงๆอ่ะเหมือนแบบที่เป็นมะเร็งที่เราฟังแล้วบอกเป็นมะเร็งถามหมอต่อไหมหรือว่าในใจในตอนนั้นสมองมันคิดอะไรอยู่แบบเราจะทำยังไงต่อหรือยังไงดีตกใจมากแต่มันเพราะเราไปเหมือนว่าเราคิดว่าเราไม่เป็นอะไรค่ะมันเลยเหมือนมันไม่ได้ตกไม่ได้เฟลมากก็เหมือนแบบอึ้งๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหมอก็พูดเป็นโรคแฟแฟแฟอะไรมาซึ่งเราไม่เข้าใจซึ่งเราไม่เข้าใจแล้วเขาก็แบบแต่มันจะวุ่นวายอ่ะไปแผนกนี้อ่ะเดี๋ยวคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะอ่ะเขาก็ว่าเดี๋ยวจะผ่าตรงนี้นะปุ๊บปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเตรียมผ่าตัดแล้วก็เดี๋ยวแล้วเขาก็ให้ผ่าตัดวันนั้นเลยเหรอคือเหมือนให้เตรียมการผ่าตัดให้เอ็กซเรย์ให้อะไรเตรียมไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการผ่าตัดคืออยู่โรงพยาบาลคุณหมอใช้คำว่าอยู่โรงพยาบาลอย่างต่ำหนึ่งเดือนโอ้แล้วตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งแจ้งกับที่บ้านยังไงบ้างอ่ะใช่เพราะที่บ้านก็ผ่านเรื่องแบบเครียดของครอบครัวมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อป่วยตอนนั้นคุณพ่อก็ป่วยเป็นหลายโรคเหมือนกันแล้วพอทราบข่าวว่าเบลก็เป็นมะเร็งด้วยอย่างเงี้ยที่บ้านว่ายังไงบ้างคะมันเหมือนมีภูมิคุ้มกันนะคะมันเหมือนแบบก็รู้สึกว่าคือตอนที่รู้ว่ามะเร็งในใจที่อ๋อไม่ตายในใจตัวเองนะคิดเองเลยคิดเองแต่มะเร็งมันก็ไม่ได้ตายทุกคนใช่ไม่เป็นไรหรอกก็ดีที่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่โทรบอกที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะคือก็โทรไปเลยพอบอกใครบ้างเมื่อวิธีการโทรบอกเฉยๆใช่ก็โทรบอกคุณแม่ก่อนคืออยากให้เขารู้เร็วอยากให้เขารู้เร็วว่าคือว่าไงบ้างตอนคือรถที่โรงพยาบาลปุ๊บก็โทรเลยแม่ก็เหรอแบบก็ตกใจอะไรเงี้ยแต่พี่บีมอ่ะเพิ่งมาบอกทีหลังว่าพี่บีมาร้องไห้เขาเพิ่งมาบอกเมื่อต้นปีเนี่ยที่ผ่านมาตอนที่บอกตอนนั้นพี่บีมเขาท้องอยู่ไหมหรือว่ายังค่ะตอนนั้นเครียดมากไหมแบบร้องไห้ไหมว่าทำไมโรคแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นกับเราไม่เลยค่ะมีร้องไห้ช่วงแรกครั้งเดียวเป็นช่วงแรกที่เหมือนแบบยังหาวิธีไม่เจอจะรักษายังไงคือไม่ชอบการที่ไม่รู้จุดสิ้นสุดอ่ะครั้งแรกที่เครียดร้องไห้ครั้งเดียวแล้วจากนั้นก็ใช้เวลานานมากในการที่ไปผ่าครั้งแรกนะคะประมาณ2-3-4เดือนเลยมั้งก่อนจะตัดสินใจผ่าเนี่ยหรอถูกต้องเข้าวัดกินยาจีนนั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาให้มันแบบเราหาวิธีที่ในขณะก็หาหมอมีหมอกี่ท่านในประเทศไทยบ้างอะไรเงี้ยปรึกษาเลือกจนมาผ่าตัดสินใจผ่าใช่แล้วครั้งแรกกับครั้งที่สองไม่ห่างกันด้วยแล้วครั้งที่สองอะฮะครั้งที่สองหายผ่าอีกครั้งคราวนี้หายเลยหายก็คือไม่มีอะไรตรวจเชื้อก็ไม่มีคุณหมอก็แบบก็แฮปปี้แต่ก็แลกกับการแข็งแกร่งเบาๆเพราะว่ามันนี่หมายความว่าเป็นตรงนี้ใช่ด้านในหลังแขนหลังแขนตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณหมอต้องคว้านทั้งหมดออกไปเลยก็จะแบบว่าก็จากนี้จากข้างนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณนี้พูดถึงอาชีพที่ทำดีกว่าจริงๆแล้วตอนนี้น้องเบลก็ไปสายโคชแอคติ้งเลยเพราะตอนแรกเริ่มต้นจากนักแสดงเล่นเรื่องแรกเล่นด้วยกันเล่นกับน้องเบลเล่นด้วยกันกับข้าอยู่มาใช่ไหมแล้วก็อยู่น้องเบลก็หายไปเป็นโคชแอคติ้งเลยนี่เป็นมากี่ปีแล้วโดยสรุปอู้เป็นสิบแล้วเนาะถ้าตั้งแต่เริ่มฝึกอะค่ะน่าจะเป็น10แหละน่าจะ10แหละค่ะคือตอนนี้ก็กลายมาเป็นคุณครูเต็มตัวเลยถูกต้องไหมคะมีโรงเรียนของตัวเองด้วยก็คือทำกับคุณเงาะเดอะดราม่าแคเดมี่ค่ะลูกศิษย์ที่แบบผ่านในวงการบันเทิงที่แบบปลื้มรักมากที่ผ่านแบบที่แบบฝีมือเราปั้นมาเต็มเลยแล้วก็แอคติ้งเข้ามาอุ้ยหลายคนอะใครบ้างอย่างเช่นรักคนอะไอซ์เนี่ยไอซ์ไอซ์ก็มาเป็นลูกศิษย์ด้วยมีใครบ้างน้องเบลใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้มีเจมมาที่สอนตั้งแต่ก่อนเข้าช่องว้าวเด็ก AF อะไรหลายสิ่ง
อันนะหลายคนมากล่าสุดก็จะมีน้องนายนะคะนี่ไงน้องนายน้องนายก็เรียนน้องนายมาแบงโกะอย่างงี้ค่ะแบงโกะด้วยเหรอกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ก็ทำกับช่องเรานะ GM25 นะที่เป็นให้กับไปกันยูปรินซ์ยูปรินซ์คนที่2พระเอกใช่มั้ยเป็นคนคัดเลือกเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเหมือนกันใช่มั้ยก็คัดเลือกแต่วันที่น้องออดิชั่นแล้วก็เวิร์คช็อปให้น้องแล้วก็ดูตอนที่เขาประกวดก็ได้น้องลีใช่ค่ะเป็นไงบ้างอ่ะยูปรินซ์ของเราถูกใจมั้ยคนนี้ว่าถูกใจเรามั้ยถูกใจเรามั้ยลีเป็นคนที่ตั้งแต่วันออดิชั่นที่เดินมาแล้วบอกคนนี้พี่ yeah. เราเป็นคนมองเห็นเลยออร่าออร่าแต่เลยตั้งแต่เดินยังไม่เข้าไฟเดินถือจับกีตาร์มาก็เลยมองว่าคนนี้ใช่คนนี้เหมาะกับบทที่สุดแล้วเขาก็ระหว่างทางเขาก็ทำได้ดีจริงดีด้วยก็เลยได้เป็นพระเอกคนที่12ซะเลยนะคะฝากไปถึงคุณผู้ชมบ้างเชื่อว่าบางคนเนี่ยต้องบางคนเจออะไรที่มันหนักหน่วงอ่ะปัญหาชีวิตสะถาถมเข้ามาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาเกิดปัญหาเหล่านี้บ้างก็จริงๆปัญหามันเกิดทุกวันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นปัญหาเล็กคืออย่างตอนที่เบลไม่สบายอ่ะเพื่อนทุกคนที่ไม่ได้ทราบว่าเป็นมะเร็งอ่ะเพื่อนจะบอกว่านึกว่าเป็นไข้เห็นในรูปเนี่ยยังไม่รู้เลยนึกว่าป่วยเป็นไข้เป็นหวัดใช่ใช่แล้วก็เหมือนเพราะว่าเราอ่ะทำให้มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แล้วที่สุดคือไม่ต้องหวังกำลังใจจากใครเราต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนเปิดชีวิตสุดแกร่งของเบลชยานิดกันไปแล้วช่วงหน้าเรามาเจอกับแขกรับเชิญที่เขามีความเชื่อและศรัทธาในองค์พระพิฆเนศจนทำให้ชีวิตของเขาทั้งสองเปลี่ยนไปบ่อนนพดลและปั๊บทศพรช่วงหน้าห้ามพลาดกับแฉสนับสนุนโดย Go Herb ครีมสมุนไพรคู่ผิวใสของคนสมัยใหม่การันตีคุณภาพและความปลอดภัยคือที่หนึ่งสนับสนุนโดยสเปลซีซีครีมบายน้องนะคะสวยปิ๊งสว่างใสกลับเข้าสู่รายการแฉในเบรกนี้พบกับแขกรับเชิญ2คนที่มีความเชื่อในเรื่องของพระพิฆเนศจากคำขอของเด็กบ้านนาบ้านนพดลและป๊อปทศพรตอนนี้ทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านจริงไหมกับคำพูดที่ว่าคนเราถ้ามีศรัทธาชีวิตก็สามารถเปลี่ยนได้เราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับสองคนไม่ได้เป็นผัวเมียกันใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับพี่น้องไม่พี่น้องนามสกุลเดียวกันตายแล้วฉันนึกว่าแรกๆนึกว่าเป็นผัวเมียกันฉันก็นึกว่านี่เป็นผัวแล้วเป็นเมียคำถามแรกกูก็อยากกลับแล้วไม่ใช่เป็นพี่น้องมาจริงๆเลยพี่น้องมาจริงๆครับบ้านจริงๆเริ่มรวยมาตั้งแต่เกิดไม่ครับจนมากถึงติดลบชีวิตติดลบมากๆเลยครับผมชีวิตพวกหล่อนเป็นใครกันมาก่อนเป็นคนพ่อแม่ขายเป็ดพะโล้ในตลาดนัดจังหวัดนครราชสีมาครับอำเภอโคราชแต่จริงพื้นฐานเนี่ยเป็นชาวนาใช่เป็นแต่ด้วยความทั้งที่ทั้งนั้นเหมือนทางบ้านนะครับผมแบบจริงๆแม่เป็นคนสุพรรณนะครับผมแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนว่าทำธุรกิจแล้วล้มเหลวก็เลยต้องอพยพตัวเองนะครับไปอยู่ที่โคราชแล้วก็ไปขายทั้งปลาเค็มไล่มาจากปลาเค็มเป็ดพะโล้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมอันนี้กี่ปีมาแล้วครับตอนนั้นตั้งแต่ผมเกิดเด็กครับแล้วเราต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยจะจนไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยถ้าเรายังท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยเราเห็นแม่เราเนี่ยคือแบบเครียดจนตัวเก่งนะครับผมต้องให้ทุกวันนี้ต้องทานยาเนาะแบบนอนหลับเป็นยาคลายประสาทถูกต้องเพราะด้วยความเครียดด้วยความจนนะครับผมนึกออกมั้ยแล้วเราก็มองว่าอุ๊ยชีวิตฉันจะต้องแบบคือใช้ชีวิตแบบอย่างนั้นไม่ได้แล้วฉันไม่อยากจนอีกแล้วพูดตรงๆครับแล้วคุณทำยังไงคนเรามันเลือกไม่ได้อยู่ที่วันนี้เราจะจนพรุ่งนี้เราจะรวยวันนี้เราจะเป็นพนักงานตะกายแล้วพร้อมกับความเฮงนึกออกมั้ยถ้าเราคิดว่าเราตัวเองเราเฮงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกว่าภายในเราเนี่ยต้องทำให้ได้นะครับผมคือจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งกันทั้งสิ้นแต่เป็นคนที่เค้าเรียกว่าตะเกียกตะกายมากกว่าแต่มันเริ่มต้นตะเกียกตะกายยังไงล่ะก็คือตอนนั้นนะครับผมบอกตรงว่าทำเริ่มจากเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าตลาดนัดตลาดจักรเล็กๆก่อนนะครับเล็กๆครับผมพอเริ่มมีลูกค้าเยอะมากขึ้นก็เริ่มมีทุนก็มาเปิดที่เจเจมอลนะครับผมสมัยนั้นที่มีที่เจเจมอลพอมีเจเจมอลเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เลยแบบว่าเดินทางตอนนั้นก็เริ่มสนใจผ้าอินเดียคือเขาเป็นอภิมหาอำนาจผ้าอยู่แล้วนะครับก็ต้องเดินทางไปดูเองนู่นนี่นั่นปุ๊บทางนี้นั้นเหมือนไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วอ่ะก็ต้องแบบว่าเอ้ยเหมือนไปถึงที่ประเทศเขาแล้วเราก็ต้องมองว่าเราก็อยากรวยอยากเห็นคุณลุงเขาว่าคือบ้านเราเนี่ยเฉยๆนึกออกไหมครับว่า
มันการไปเห็นวัดถึงวัดแขกก็คือยังแค่คนมาไหว้ปกตินะฮะแต่ไปอินเดียครั้งแรกเราโอ้โหคนอินเดียเข้าแถวเป็นพันคนบางทีถ้าเทศกาลเนี่ยเราเข้าไม่ถึงเรางงว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ดีไม่เฮงจริงเนี่ยเขาคงไม่ไปไหว้กันครับผมก็เริ่มศึกษาเพราะเรื่องความที่เรานับถือท่านอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไปขอพรซึ่งพรข้อแรกก็คือนั่นแหละครับอยากให้ชีวิตอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ทำไอ้ธุรกิจนู่นนี่นั่นดีขึ้นก็ไปขอพรแล้วก็กลับมามันประสบความสำเร็จอะไรคือที่แบบประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณไปไหว้พระพิฆเนศถูกต้องครั้งแรกจาก 20,000 บาทคุณกลับมาครั้งแรกคุณมีเงินเท่าไหร่เกือบล้านฮะผมอีบ้ามึงขายยาบ้าเหรอจากมันมี 20,000 บาทมาก็ต้องคิดดูว่าเราอยู่สวนสุจักเมื่อก่อนเรายอมรับสวนสุจักเนี่ยต่างชาติต่างชาติเยอะทั่วโลกต้องมาไม่เหมือนสมัยนี้นะครับแล้วเราถูกต้องครับไปเอาของจากอินเดียมาขายใช่ครับแล้วก็คือลูกค้าต่างชาติหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็บางทีเขาเดินทางไปนี่ลำบากนึกออกไหมครับผมมีลูกค้าต่างชาติแล้วเป็นคนที่มีเก่งครับผมเราเรียนดีไซน์มาเนาะเกี่ยวกับเรื่องเราก็เอาผ้ามาทำนู่นทำนี่เอาช่างมาตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็มีทั้งเพ้นท์นู่นทั้งนี่อะไรเงี้ยครับผมมีงานเพ้นท์กลับไปดูคือมีให้ดูหมดฉันเชื่อคนหนึ่งจำได้ไหมเฮียชิวอ่ะเฮียชิวที่เคยมีข่าวเป็นแฟนพี่ม้าจำได้ป่ะเดี๋ยวฉันจะเชิญเฮียชิวมาในรายการเดี๋ยวฉันจะเชิญเฮียชิวมาในรายการพูดหลายรอบแล้วนั่นก็รวยมาจากเสื้อแขกนะคะอย่างน้องเป็นคนที่สมมติเธอในการตอบคำถามนี้เธอไม่ตอแหลนะเธอบอกว่าจากที่เธอไม่เคยเชื่ออะไรเลยอะไรคือจุดเริ่มต้นเฮ้ยฉันเชื่อแล้วอ่ะบอกเลยมันได้จนได้อะไรวะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยผมไปกับเขาตอนแรกไปอินเดียทำไมพูดผมคะเอานะเป็นผู้ชายเลยปากถูกต้องแต่ก่อนเป็นผู้ชายเป็นตุ๊ดกลัวคุณแม่คุณพ่อดูอยู่คุณแม่โอเคพอจบกันเอาละผมครับเชิญครับก็ไปกับเขาที่อินเดียด้วยความที่เราไม่เชื่อนะเราก็ไปกับเขาแล้วก็พูดง่ายคือเขาบอกว่าหลอกเราไปว่าเนี่ยไปไหนๆก็มาถึงที่แล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยเราก็เข้าไปพอไปปุ๊บเราก็ยังบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าลดสนิยมสูงแต่รายได้ต่ำมากแต่แบบหัวชอบกับที่พี่พูดอ่ะต่ำมากครับผมแต่เดี๋ยวลองมาขอพรนั้นยิ่งตอนขอพรนี้อยากจะแบบพุ่งตรงอยากกระโดดถีบเลยอยากคือต้องบอกอย่างนี้ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีข่าวช่วงหนึ่งที่พี่อ้ำนะครับที่เขาซื้อต่อไปเนี่ยอยากเป็นอัมพัชราภานางพยายามคือตอนนั้นไงบ้างบอกว่าพ่อแม่น่าจะหนุนแล้วล่ะถ้าอยากเป็นอัมพัชราภาก็จะบอกว่าคือเรามีความรู้สึกว่าเทพเจ้าแห่งความสำเร็จไม่ใช่หรอใช่ปะถ้าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จจริงก็ต้องสร้างความสำเร็จให้กับฉันดิหล่อนต้องการอะไรยะต้องการกระเป๋าแอร์เมสกระเป๋านี่เลยไปเนี้ยขนาดที่มาลายันในแบงก์หล่อนมีเงินเท่าไหร่ไม่มีเลยไม่มีตัวกระเป๋ามันต้อง3ล้านแต่ชอบหล่อนมาเนาะหนูเนาะชอบต้องซื้อที่ตามไอจีแบบว่าคือนางเป็นคนที่แบบว่าคือหัวสูงตลอดพยายามจริงๆผมเป็นคนที่ประหยัดนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ใช้พวกแบรนด์เนมอะไรพวกนี้นะพูดตรงๆเพราะว่าพูดตรงๆของปึ่งของปอมก็เคยใช้มาแล้วสรุปง่ายๆคือไปขอพระพิฆเนศขอแอร์เมสใช่ซึ่งแม่งปัญญาอ่อนสุดใช่ๆตอนนั้นคือผมว่าผมว่าไหว้บอกว่าขอให้น้องผมร่ำรวยเนาะเข้าใจป่ะเขาก็จะแบบขอร่ำคือเขาเนี่ยเขาอยู่หน้าผมขอให้น้องคิวมาต่อคิวหลายร้อยคนใช่ป่ะเขาก็แบบซ้อมอ่ะเพราะมันเวลาอยู่ต่อหน้าพระองค์ท่านเนี่ยมันเวลาน้อยมันเวลาน้อยมันเป็นเรื่องเดียวเขาแบบเขาก็ยืนท่องขอให้ร่ำรวยขอให้น้องผมนี่เราก็ได้ยินเนาะเราคิดในใจกูจะร่ำรวยจากตรงไหนวะกูจะมีอะไรตรงไหนวะคือแบบเราก็พูดเลยคือแบบก็เลยแบบเอาอย่างนี้ละกันในเนื้อในไหนก็มาแล้วเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จผมยืนท้าต่อหน้าพระองค์เลยต่อหน้าพระพักท่านเลยว่าถ้าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จจริงผมต้องได้กระเป๋าแอร์เมสผมขอกระเป๋ารุ่นยันฮิมาลายันมาลายันระบุรุ่นด้วยฮิมาลายันเท่านั้นหล่อนมีสิทธิ์อะไรเป็นระบุรุ่นกับพระพิฆเนศยะถ้าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จจริงอ่ะก็นั่นไงที่ก็ต้องเป็นกระโดดไงก็เขาอยากจะรู้ไงเพราะเขาไม่รู้คือตอนนั้นบอกตรงว่าหลอกพี่ดินะเข้าใจไหมพี่เนี่ยเขาเดินออกมาใช่ป่ะแล้วเขาบอกเนาะเนี่ยเขาหลอกเขาคือเขาพาเราไปเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความว่าอยากให้เราเสียค่าเครื่องไปคือยืมเงินเพื่อนไปด้วยนะค่าเครื่องเขาอะคือตอนนั้นก็ไม่ว่ามีมากคือเราลงทุนไงครับผมเวลาพี่จะต้องอีก5-7 นาทีจะต้องจบกะสรุปได้ไหมได้มาจากไหนอย่างนี้แหละก็คือกลับมาปุ๊บก็พี่เขาธุรกิจดีขึ้นแล้วก็มีคนเอาที่มาฝากขายบูชาพระพิฆเนศยังไงไม่ต้องเป็นองค์ของคุณก็ได้ถ้าสมมติมีองค์พระพิฆเนศองค์เล็กๆอยู่ที่บ้านบูชายังไงจะถึงสำเร็จจริงๆแค่ความเชื่อคำว่าศรัทธาเปลี่ยนชีวิตผมเลยว่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นองค์ที่ร้านผมที่ไหนก็ได้เราแค่ศรัทธาท่านนะครับเชื่อว่าท่านแล้วจริงๆนะแล้วเราพรที่คุณขอมันจะเป็นจริงต้องแค่ยึดแค่นี้ไม่ต้องคิดว่าอุ้ยถ้าไปซื้อของเยอะแยะมากมายน้ำแก้วเดียวคุณก็ประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณเชื่อว่าองค์ท่านมีจริงต้องเราฟังเรื่องราวความเชื่อของเขา2คนไปแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับดาราตลกซุปตาร์รุ่นใหญ่อย่างจตุรงค์โพธารามกับการผันตัวเองไปใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียงและนอกจากนี้ยังฟิตหุ่นสุดเป๊ะแบบไม่แคร์อายุอีกด้วยห้ามพลาดกับแฉ
สนับสนุนโดยสเปลซีซีครีมบายน้องนะคะสวยปิ๊งสว่างใสสนับสนุนโดยฟินดีดีบอดี้ครีมเนื้อครีมวอเตอร์ดรอปรายแรกในประเทศไทยยอดขายอันดับ1ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการแฉอย่างที่เราได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะได้กลับมาพบกับดาราตลกซุปตาร์รุ่นใหญ่อย่างจตุรงค์โพธารามกับการผันตัวเองไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วรวมถึงการหันมาฟิตหุ่นเป๊ะๆในวัย50ของเขาที่ชาวเน็ตแห่กันชื่นชมและจริงหรือไม่เขาคนนี้หวงลูกสาวมากถึงขั้นประกาศไม่ยอมให้ลูกสาวแต่งงานอย่างเด็ดขาดจะหาขนาดไหนไปพบกับเขากันเลยครับมันทำไมมันเก็บกดหัวใจมันต้องข้ามลูกข้ามดอกว่าข้ามลูกข้ามดอกว่าลูกเราเนี่ยจะมีผัวสามีหรือยังไม่มีหรือยังมีแฟนหรือยังไม่มีมันช่วงข้ามลูกข้ามดอกแล้วเราไม่ต้องการรับรู้ทำไมห่วงลูกขนาดนั้นไม่ได้ห่วงถึงเวลาแล้วเข้าใจถึงเวลาเขาทำงานหยุดยันเจ้าคุณธงชัยอยู่นี่เอาความจริงเพราะยันนี่แหละทำให้นักเตะเลสเตอร์เหนื่อยฟรีไม่ได้อะไรเลยไม่มีใครชมเลยชมแต่ยันอย่างเดียวเลยเฮ้ยนักเตะถ้าตายเลยวันนี้นักเตะเขาเกี่ยวด้วยวันนี้เหนื่อยถ้าตายปรากฏว่ายันชนะยันได้พรีเมียร์นะคุณผู้ชมคงรู้แล้วล่ะว่าเราคุยกันเรื่องอะไรกันนะครับทำไมลูกสาวมีแฟนนี่มันเจ็บปวดหัวใจอ่ะมันไม่ได้เจ็บปวดแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาและอย่างนึงคาบลูกเขาโตแล้วเขาจบปริญญาโทเขาทำงานหาเงินเลี้ยงได้แล้วเข้าใจแต่ว่าไอ้นั่นน่ะมันไม่ใช่คือแฟนลูกอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ใช่อ่ะแล้วคิดว่าลูกอ่ะผู้ชายที่ใช่สำหรับลูกเป็นไงมันบอกว่าเป็นคนดีไม่เอาไม่ต้องการความดีแล้วต้องการอะไรวะพี่เงินทำงานมีเงินไหมทำงานไหมอ๋อทำงานหรือยังคือต้องมั่นคงมีฐานะมั่นคงแต่ถ้าแล้วมาจีบนี่ก็ร้ายแล้วอ่ะให้ลูกเราเลี้ยงเหรอโอ้ยแล้วถ้าลูกไปชอบคนอายุพ่อทำไงก็แล้วแต่มันรวยหรือเปล่าล่ะถ้ามีตังค์มั่นคงก็โอเคใช่เมื่อก่อนก็กลัวลูกเป็นทอมทุกวันนี้ลูกมีผู้ชายก็เครียดคนละแบบนิดเดียวสั้นๆเมื่อวานเจอไอ้ท็อปดาราณุชมันก็บอกว่าตอนหนูมีแฟนเนี่ยแม่ก็ด่าแฟนหนูอะว่าไม่เอามันยังไม่ได้อะไรเลยหนูก็ไม่สนใจรักแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะเออเราก็เออมันคิดเออแสดงว่ามันคิดเหมือนเราเลยแม่มันคิดเหมือนเราเลยนะด่าไปลูกก็ไม่ยอมจะรักแล้วต่อหน้าลูกด่าไหมไม่กล้าเออมันไม่อยู่แล้วไอ้เฟิร์นมันไม่เห็นแล้วมันไม่ได้ดูแล้วมันไม่ดูใช่มั้ยผู้ชายคนนี้พี่ไม่เอาแล้วถ้าสมมุติเจอผู้ชายคนนี้ทำยังไงตบเลยอันนี้เอาจริงๆไม่กล้ามาเจอมันไม่กล้ามาเจอจริงเหรอบังเอิญเค้าไปกินข้าวกับหนุ่มกับหนิงกันแล้วเดินไปเจอทำไงเฮ้ยอะไรใจเย็นน้องน้องใจเย็นเค้ามาเข้าฉากละครเฉยๆเออผู้ชายหล่อนะประทะได้เลยนะตอนนี้พร้อมประทะร่างกายไม่ใช่ร่างกายพร้อมประทะผู้ชายหล่อนะเว้ยหล่ออะไรหน้าอย่างโหอย่างกับญี่ปุ่นตกงานพี่ลงเป็นบ้ามันต้องปล่อยชีวิตของเรามันเรียนจบปริญญาโทแล้วโหคนเป็นพ่อมันก็ต้องห่วงต้องรักลูกมันก็ต้องอยากให้ลูกส่งให้ถึงฝั่งมันเท่าไหร่แล้วไอ้เฟิร์นอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย26 27แล้วเนี่ยตอนหน้าแต่งงานก็27แล้วนะเนี่ยแต่งงานได้แล้วนั่นน่ะมันก็คงแต่งกันแล้วล่ะมั้งพี่ลงถ้าสมมุติว่านี่คุยเรื่องอะไรเนี่ยคุยต้องรู้ว่าคุณได้เห็นมันเปิดหัวอะไรซิผมก็ร่างกายเปลี่ยนตัวเองเคยเสียตัวแล้วมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยขอถามคำถามดีๆแบบผู้ดีเลยตั้งแต่เปิดฟาร์มเห็ดลูกเคยไปเหยียบบ้างยังไปตอนก่อนเมื่อไหร่ตอนสร้างบ้านที่มดดำไปอ่ะสร้างบ้านเองที่น้ำรั่วเยอะๆมันยังไม่เคยไปเลยแต่ว่าภรรยาไปแล้วทำไมถึงหันแบบมาทำฟาร์มมาจากที่แบบเราเล่นหนังเล่นละครเยอะมากเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็น10กว่าปีแล้วแต่ว่าตังค์ยังไม่มีเงินซื้อที่ซื้ออะไรประกอบมันก็อยู่ในช่วงจุดเจือเพราะเราต้องเลี้ยงลูกลูกต้องเรียนหนังสือมันต้องภาระมันต้องเยอะแยะแล้วบ้านกรุงเทพอีกล่ะใช่มั้ยมันพอหลังๆเนี่ยมันเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วอยู่ตัวแล้วเหลือแล้วคันเนี้ยก็เลยเอาเงินเนี่ยไปซื้อที่เพิ่มซื้อลงทุนนู่นลงนี่นั่นคือความสุขที่อยากทำมานานแล้วเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเรานี่โพธารามแต่ในขณะเดียวกันคุณอยากให้คุณเห็นมึงเก่งไปแล้วว่าเขาอ่ะทำโรงเห็ดคุณรู้ไหมคิดว่าพี่วันหนึ่งพี่จะขายเห็ดได้สักเท่าไหร่เขาตอบกลับมาปุ๊บแล้วคุณจะตกใจ
วันหนึ่งพี่ขายเห็ดทั้งหมดเท่าไหร่กูตอบกลับมาเมื่อไหร่วันนั้นอะตอบกลับมาคือบอกว่าขายได้เงินเยอะอยู่ถูกต้องไหมใช่ครับได้เงินเยอะอยู่ครั้งที่มึงที10ล้อคันเป็น10ล้อเป็น10ล้อหมายถึงว่ามาเอาทีเอาทีใช่เพราะฉะนั้นแล้วฟาร์มเห็ดพี่ต้องกี่ไร่กี่หลังเนี่ยตอนนี้หมดตูดแล้วเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดกี่ไร่พี่บอกที่ทั้งหมดมัน10ไร่10ไร่แต่ว่าที่ลงมันลงทุนมันเยอะไงแล้วหลังเรือนต้องการกำไรโรงเรือนพ่อเห็ดนี่มีกี่โรงหกห้าโรงห้าหกโรงห้าหกโรงนี่ดูอะไรปะอ๋อเห็ดเป็นโรงจากยาวๆอ่ะเดินไปยาวๆเนี่ยห้าโรงพี่ปลูกเห็ดกี่ชนิดสองนางฟ้าภูฐานนางฟ้าฮังการีสองอย่างครับสิบล้อมาเอาทีหนึ่งคันนี่พี่ได้เท่าไหร่คันรถนะหนึ่งคันรถมันก็ประมาณ12,000-13,000ก้อนหมื่นสามพันก้อนก้อนละ4บาทลงทุน2.50 บาทจบมาลงผลึ่งก็ได้ก็คันรถ10,000 กว่าบาท20,000ก็โอเคเออก็เยอะอยู่ก็เยอะก็ลูกน้องอีกอ่ะลูกน้อง20 กว่าคนแล้วทำทันไหมล่ะทุกวันเนี้ยก็บางวันก็ทันบางวันก็บางวันก็ลูกน้องก็นั่งว่างๆแสดงว่าพี่ลงก็ชอบชีวิตที่มันเป็นแบบชาวสวนชาวไร่ชาวนาแบบนี้เป็นมานานแล้วแต่ว่ามันไม่มีโอกาสไม่มีกำลังไม่มีกำลังทรัพย์ไม่มีเวลาไม่มีอะไรหลายๆอย่างแต่พี่ลงบอกว่าจะขอตายที่ฟาร์มนี้เลยถ้าวันหนึ่งแบบแก่ไปใช่ใช่ใช่ก็แก่ตายคือมันจะมี3ชั้นที่บ้านที่บดังเคยไปอ่ะพี่จะประมาณว่าถ้าเกิดสมมติ90ฝากก็จะขึ้นชั้น2ถ้าสมมติไม่ไหวจริงก็จะบอกเบิร์นทำห้องข้างล่างให้พ่อถ้าเกิดมันไม่ทำเราบอกให้ผัวหนูทำให้แล้วกันผัวมันคือใครคนไหนคนปัจจุบันที่เขาอยู่ปัจจุบันเหรออย่าได้เจอนะเอางี้จริงๆจะถ้ามึงพร้อมที่จะปะทะมาเจอยังไม่เคยเจอเลยหรอยังไม่เคยถ้าสมมติไปเคยเจอสมัยก่อนตอนที่มันยังไม่เป็นแฟนกันพี่ลองถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนกันตอนนั้นเพื่อนนั่นแหละตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้ไงเราแล้วมากินกันอะไรไหมไปถึงกินข้าวจะไปรู้ไปเหรอนั่งเฝ้ามันอยู่ตลอด24ชั่วโมงพี่ลองรู้ว่าเขาบอกว่าผมรักลูกสาวพ่อจริงผมต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะรักได้มีเงินไม่มีเงินเท่าไหร่เนี่ยเราไม่อาจรู้ได้แต่มีงานอะไรทำอ่ะต้องมีงานมั่นคงมีงานอะไรทำล่ะตอนนี้ก็มีละครมีอะไรเล่นนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยจะแกว่งไม่ได้เรื่องแต่คนเราชีวิตมันต้องเริ่มต้นโทษนะกูไม่เอามึงเอาอีกแล้วขึ้นอีกแล้วก่อนตัวเองปะทะตัวเองก็เคยยอมเสียตัวให้กระเทยมาแล้วหรอก่อนจะมาเป็นพี่ลงวันนี้อ่ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นช่วงโชคชะตาไม่งั้นพี่ไม่มานั่งยืนหยุดมานั่งตรงนี้ได้หรอกนะแต่พี่ลงกล้าเปิดใจไม่ตอนแรกไม่อายไม่อยากเปิดใจเพราะว่าเคยมีผัวแล้วเมื่อไหร่ได้รุ่นจริงๆเลยโดนจริงๆกี่ปีแล้วพี่ลงกี่ปีแล้วต้องอายุ20กำลังเนียนเลยตอนนั้นน่ะรอเลยเป็นเกย์ครูสอนเต้นวงสอนชัยไม่วิเชียรเราอยากเป็นทำงานไงเราอยากทำงานแล้วเขาบอกว่าถ้าทำงานคืนนี้ต้องนอนกับพี่แล้วทำไงเขาพูดตรงเลยอ่ะแล้วก็เราออกจากบ้านมาแล้วอ่ะกลับไปบ้านก็ไม่ได้แล้วอ่ะกลับไปบ้านก็ต้องขายก๋วยเตี๋ยวต้มเต้าหู้ลวนหมูเหมือนพ่อเหมือนแม่ไม่ได้มาเป็นนักแสดงปัจจุบันนี้หรอกเพราะว่าขึ้นวงดนตรีเลยนะก็เลยวันเดียวไม่เป็นไรนะพี่วันเดียวนะพี่ครั้งเดียวนะพี่ทีเดียวนะพอนะก็เลยไปอ่ะกล้าแรกแล้วสุดท้ายพี่ลงใจเด็ดมากแล้วเราได้ขึ้นมาได้ขึ้นไหมได้ทำงานได้ทำงานจนถึงบัดนี้จนอยู่กับวงการได้รู้จักนักแสดงได้รู้จักดาราได้รู้จักถ้าสมมติไม่โดนเสียตัวให้กระเทยวันนั้นพี่ต้องกลับบ้านกลับไปก็ไปอยู่กับเขาไล่เลยเขาบอกว่าถ้าเกิดเพิ่มไม่ยอมเธอก็ต้องกลับบ้านนะอันนี้เป็นคุณครูอะฮะพี่ลงไหนมองภาพคุณครูพี่ลงจะเป็นคนที่แบบสุดตรงวันนั้นโอ้โหวันนั้นไม่เคยไงพี่ไม่ใช่เกย์ไม่ใช่กระเทยไงพี่โดนพี่ร้องเลยนะร้องเลยโอ้ยแล้วตอนหลังอะพอสุดท้ายแล้วพี่ไม่ไหวจริงพี่บอกพอแล้วครับตอนแรกจะบอกพอแล้วเว้ยกลัวเขาไม่ให้ขึ้นวงจริงไงพอแล้วเว้ยสัญชาตญาณผู้ชายนะคราวนี้มันไม่ใช่ไงเหตุการณ์อย่างนั้นมันต้องพอแล้วครับต้องคับกับเขาอะแล้วจบไหมจบเขาจบพี่ลงเรื่องจริงแล้วมันมีติดทุกวันนี้มาพี่ถ่ายรายการเกมพนาช่อง7 2เดือนหนึ่งเขาจะมาหาพี่ครั้งหนึ่งยังมาอยู่อีกเหรอมาขอตังค์ครับเฮ้ยพี่ให้ 1,500 2,000 ถามท็อปตะเลนีนุชรู้เลยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์มึงท็อปยีนุชช่วยออกให้ด้วยท็อปช่วยด้วยบางทีก็มาเขาน่าสงสารเหมือนคนแก่ๆคนนึงอ่ะแก่ๆเดินมาจะทำอยู่ไว้แล้วมาหาคนแก่ๆคนนั้นน่ะมึงอย่าลืมนั่นน่ะผัวกูแล้วเขามาที่มหาพี่ลงแล้วพี่ลงต้องพอแล้วครับต่อมั้ยไม่ต้องแล้วพี่ลงเป็นอีกหนึ่งคนที่กล้าเปลี่ยนตัวเองครับคือโอเคเมื่อก่อนเราจะชอบคิดกันพี่เช้ามากกว่าคิดมันสมมุติ
กูอ้วนกูก็มีงานนี่กูผอมไปกูก็ไม่ได้จะมีอะไรที่ดีขึ้นเอกลักษณ์กูให้เข้าข้างนี่เอกลักษณ์ตัวเองจะเป็นวันแรกที่พี่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนให้ตัวเองมีซิกแพคในอายุที่พี่เปลี่ยนนะตอนอายุเท่าไหร่5ปีที่แล้ว4ปีที่แล้ว40กว่า46 47ใช่ใช่ๆ47ทำไมถึงอยากมีซิกแพคตอนอายุไม่ใช่อยากมีซิกแพคอยากร่างกายดีอยากแข็งแรงอยากเฟิร์มอยากไม่อยากตายพี่ชายฟังไว้เนี่ยไม่อยากจะแบบนอนแล้วเส้นเลือดในสมองแตกแล้วแขนเงี้ยไม่อยากอยากอยู่กับลูกนานๆแล้วเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องเมื่ออยู่หน้ากล้องเนี่ยเราก็ต้องโชว์ต้องอะไรคือต้องให้ดูดีอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไปอ้วนไปแผะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยยุคกอยทยมยุคตัดซูฟุตเนี่ยยุคนั้นอ่ะนะมันก็อ้วนอ่ะมันก็ไม่ไหวอ่ะมันก็ดูแล้วมันก็เหี่ยวลงขาลงก็ตายวันตายมันขาลงอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกวันนี้โอ้ไปไหนคนทุกคนชมจริงชมจริงแล้วมันทำให้พี่ลองดูหนุ่มขึ้นด้วยแล้วทุกวันนี้มีซิกแพคอยู่ไหมพี่ก็มีครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงคุณดูอันนี้นะครับแต่เขาสุดโต่งนี่พี่เกียรติเจริญเครื่องฟิตเนสไว้ที่บ้านเลยนะหรอเขาซื้อเอาไว้เล่นตอนที่เราเข้าฟิตเนสไม่ได้ไงเข้าฟิตเนสไม่ได้คือเลิก2ทุ่มเลิกขับรถออกมาถึงปั๊บฟิตเนสเฟิร์สมันปิด4ทุ่มไงพอเราเข้าไป3ทุ่มปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเล่นไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราต่อที่บ้านเลยเอาไว้สำรองโอเคขนาดนั้นเลยแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะเริ่มล่ะก็นั่นน่ะสิเมื่อไหร่เราจะเริ่มไม่ต้องหรอกไม่ต้องเหนื่อยอย่าเล่นเอาทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเออเดี๋ยวหุ่นดีอย่าไปเล่นเลยพวกมึงขอให้ลูกสาวแต่งงานกับผู้ชายคนดีอุบาทแล้วถ้าวันหนึ่งลูกสาวเดินมาบอกพ่อพูดอีกแล้วคิดอีกแล้วพ่อไม่ได้งานที่ระบายที่พูดไปเนี่ยที่พูดไปเพื่อให้มันลืมหรือเพื่อให้มันอะไรไปคิดหวยแล้วอ่ะคิดหวยพ่อเฟิร์นจะแต่งงานทำไงก็ไม่เอาอ่ะยังไม่อยากแต่งใครอ่ะไอ้นั่นเหรอไม่มีทางเลยถ้าสมมติงานคุณไม่มีพ่ออ่ะคุณจะแต่งไหมล่ะแต่งงานแล้วน้ำสังแต่ไม่มีพ่ออยู่ในงานคุณแต่งไหมล่ะประกาศไปเลยไม่มีครับไม่แต่งครับแชร์ดาราตลกรุ่นใหญ่กันไปแล้วช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะเขาคนนี้คือพระเอกจากซีรีส์ดังอย่างพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกที่ตอนนี้เขากลายเป็นตำนานของโลกไปแล้วกับฮิมันชูโซนิห้ามพลาดกับแชร์สนับสนุนโดยฟินดีดีบอดี้ครีมเนื้อครีมวอเตอร์ดรอปรายแรกในประเทศไทยยอดขายอันดับหนึ่งกลับมาอยู่กับแฉในช่วงสุดท้ายเรื่องนี้เราจะพาไปพบกับพระเอกระดับตำนานฮิมันชูโซนิเขาคือคนที่รับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในซีรีส์ดังอย่างพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกที่ตอนนี้ดังเปรี้ยงไปทั่วโลกแต่กว่าชีวิตเขาจะมารับบทพระพุทธเจ้าได้นั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างเราไปฟังสดๆจากปากเขากันเลยครับปกติอยู่การเงินนะฮะอยู่ไฟแนนซ์อย่างเดียวเลยคุณนัทคุณต้องปรึกษาเขาถ้าคุณอยากจะรวยนี่เรื่องไฟแนนซ์ชื่ออะไรคะนะฮะปั้นฉัตรครับคุณปั้นฉัตรบอสครับคุณบอสมาเป็นล่ามให้เราวันนี้เราจะคุยกันภาษาอังกฤษหรือภาษาอินเดียครับอังกฤษอังกฤษโอเคโอเคก่อนอื่นเลยครับแน่นอนว่าเขารู้ตัวเองก่อนหรือเปล่าว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีคนไทยหลายๆคนเนี่ยติดพระพุทธเจ้ากันแบบว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคนไทยติดพระพุทธเจ้ากันมากๆพอๆกับละครฟรีทีวีเลยด้วยซ้ำไป Do you know that since last year the Thai fans have been really addicted to your series? Yes, I know. I just know because I got so many friend requests from the Thailand. You know, so many girls give me the messages. Hey, you are too good in the series. You know, so I got so much love from Thailand.ซึ่งอย่างที่เขาบอกว่าเขาก็รู้เหมือนกันว่ามีคนติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีคนดูซีรีส์ของเขาเยอะเหมือนกันพี่โก้ช่วยถามเขาสักนิดนึงค่ะถามว่ามาเล่นเป็นพระพุทธเจ้าได้ไงคะมาเล่นเป็นพุทธเจ้าได้ยังไงคะภาษาอังกฤษพอเหรอ So how did you come to play as the Buddha in this series? It was very difficult for me because Buddha is a very popular character in all over the world, you know. And when I got the role, when I got the message.There is an audition for Buddha, you know. So I was very scared that time. But I went there and gave audition. After that, I read so many books, you know, on Buddha. Then I got to know, oh, this is not an easy role for. It's a very big and very difficult role for me, you know. So I gave, I think, 150 audition for this role.
in 2000 audition. Really? Yeah, 150 audition for this role in 2000 boys, you know. There are 2000 boys auditioning for this role, and I think Buddha blessed me that time, so the producer chose me for this role. They chose me. อย่างที่เขาบอกว่าไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวที่มาแคสต์เลยคือออดิชั่นเนี่ยกว่า 2,000 ครับผม 2,000 กว่าผู้ชายที่อินเดียมากันหมดเลยเพื่อมาออดิชั่นบทบุตรดานี่จริงๆต้องเรียนถามครับว่าจริงๆแล้วคุณฮิมันชูเนี่ยเป็นศาสนาอะไร So actually what religion are you You Hindu After I did this series you know as you know after that I'm a human you know But basically I'm Hindu Yes ตอนนี้เขาได้มีเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธหลังจากที่เขาได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องเนี้ยไอ้ซีรีส์อันเนี้ยเขาได้เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับศาสนาพุทธว่ายังไงบ้าง So after having played in this role as Buddha do you have any changes in your beliefs or your yes, opinions yes, of Buddhism? Yes 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 as I told you before also I got to learn from the series very major thing you know you have to be in present because if you think about past there's no meaning past is past if you think about future you don't know what will happen tomorrow so it's better you live in present be in present and enjoy in present ก็คือการที่มาทําเล่นบทของพุทธเจ้าก็ทําให้รู้เรียนรู้เรื่องคําสอนพุทธศาสนาว่าให้อยู่กับปัจจุบันใช่ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการอยู่กับปัจจุบันก่อนที่เขามาเล่นเป็นพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งนึงโอเคแหละแปลกเขาบอกว่าเขาจะต้องตัดออกจากสังคมที่เขาอยู่ที่เคยเป็นมาทั้งหมดตัดจากโทรศัพท์มือถือติดต่อการติดต่อสื่อสารสิ่งนึง6เดือนที่เขาทําตลอดคืออะไรจะรู้มั้ยว่านั่งสมาธิเพื่อที่จะเข้าถึงบทพระพุทธเจ้าในระหว่างที่เขานั่งสมาธิน่ะเขาได้รู้สึกอะไรบ้าง So while you were practicing the Vipassana yes did you have any special feeling Yeah basically that was my first time you know when I was doing meditation I got to know inside my, I got to enter inside my body you know ki my breathing is how my breathing is working in my body you know I feel inside my organ how they works you know how your mind works you know so I got so many things from the meditation you know I think so you people also doing meditation in your life Some. because Some. yeah meditation is very peaceful you know when you do meditation you feel very very fresh relaxed Who teach you how to do the meditation? The monk? Yeah, the monk. And in India, there is a S.N. Goenka. S.N. Goenka. S.N. Yeah. They have so many pagoda temple to meditate there. People goes there and meditate there. You know, there are so many courses like 3-day course, 10 days, 30 days, 60 days, 90 days course. เหมือนเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนาะอะไรอย่างนั้นเนาะคุณมาบอกว่าช่วยแปลด้วยนิดนึงโอเคฮะช่วยแปลสักหน่อยเมื่อกี้ที่เขาพูดว่าเหมือนก็คือว่าในการที่เขาซ้อมนั่งสมาธินะครับเขาก็รู้สึกเหมือนกับได้ควบคุมลมหายใจครับได้รู้ว่าอวัยวะข้างในของเราทำงานยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ที่พี่มดำถามว่าเขาใครเป็นคนสอนให้เขานั่งใช่ไหมครับเขาบอกว่าเนี่ยที่อินเดียก็มีวัดมีอะไรที่ก็มีวัดอินเดียแล้วเขาก็สอนหมายถึงว่าในวัดนี่มีการสอนใช่มีสอนคอร์สเปิดคอร์สเรื่องนี้ถ่ายทำกันนานไหมครับปี So how long did the shooting and the production take I think almost 1 year for shooting days is 1 day but the preparation for this this whole thing you know the production pre-production costume designer script look everything I think so it took around 3 to 4 year Oh. For pre-production, yeah, 4 years for the pre-production, and after that, almost 1 year for the shooting, and after that, around 6 to 7 months for the post-production. You know, VFX, VFX, and all the things. Almost 5 years. Almost 5 years. ทั้งหมด5 ปีเขาบอก3 ถึง 4 ปีเนี่ยในการเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำแต่จริงก่อนถ่ายทำจริงหาข้อมูลอีกต้องกี่ปีต้องกี่ปีข้อมูลของเรื่องนี้กี่ปีครับ So before the actual preparation for this. How long did it take to find or research or information so that they can produce this movie? Me? The producer. The producer. Yeah. I think
I don't know about them. I heard that they take about 30 years or something. Yeah, Mr. BK Modi's call, I don't know, because I entered when the set and all the things are, most of things are ready. And they audition, after that audition, you know, the actors, so I entered a bit late. เรื่องนี้ออนแอร์จริงๆกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับที่ออนแอร์ออกอากาศทางทีวีอย่างเงี้ยฮะ so how long was the broadcast for this movie the actual time actual time is one year 55 episodes อาชีพของเขาจริงๆก่อนมาเป็นนักแสดงคืออะไรอ่ะ did you have a career before becoming an actor no ไม่มีอาชีพเลย no because I came to Mumbai in 2011, 13 May 2000. Yes. Before I came, I did study in Rajasthan. You know, I'm master in commerce. You know, commerce. เรียนหนังสือจบใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายมาบุมไบในปี2011เมื่อก่อนอยู่เมืองนอกเมือง I came Mumbai for acting in 2011. And before that, I studied inอ๋อก็คือเรียนจบเลยแล้วก็ย้ายมาบุมไบเพราะว่าความฝันก็คือการเป็นนักแสดง so it was your dream to become an actor yeah แล้วนี่คือเรื่องแรกเลยครับพูดตามในเรื่องแรกเลยไหม is the this Buddha series the your first product yeah this is my biggest first series you know เป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่ประสบความสำเร็จ this is my biggest first series เขาอะไรคนจาก 2,000 คนทำไมต้องเป็นเขาถามเขาไหมเคยถามโปรดิวเซอร์ไหมคะ so out of 2,000 boys that who came to audit for this position have you ever asked the producer why they chose you I think to choose if producer choose you it's producer call you know I gave my audition very matlab I give them my best in audition you know I give my audition very well and I prepared myself for the audition very well and I think that's it nothing else because it's a product it's a producer call you know but I didn't ask เขาเรียนการแสดงมาก่อนที่จะไป audition ไหมครับ did you ever have any acting classes before no ไม่เคยเรียนด้วยหรอต้องถามเขาอีกสักนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาหลังจากที่ได้มาแสดงพระพุทธเจ้าใครอยากจะรู้ชีวิตจริงได้โปรดิวเซอร์เป็นเมียเลยหรือเปล่าฮะOkay, so you're wondering that after you finished shooting this movie, did you get the producer as your wife? Yes. Oh my God! Can they? My idol, my idol. Yeah. Oh, hi, Karo. ไม่ถ่ายเอางี้ถามว่าทำไมถึงประทับใจกันมากินกันก่อนมาเล่นละครเล่นซีรีส์หรือนี่ไงนี่หรือยังไง yes so did you have something going on before the shooting or no before no in the middle ช่วงกลางกลางช่วงกินกันช่วงระหว่างถ่ายช่วงกลางกลางตกหลุมรักกันได้ยังไงอ่ะ so how did you fall in love becauseShe is my producer, you know, and when I'm shooting for this Siddharth Gautama first, so she came to me and she is very supportive and she teaches me about how to act, how they want to act like the Prince Siddharth walking like this, Himanshu, you walk like this, you sit like this, you when you talk like the flower showering in your out of your mouth you know so she taught me so many things and I'm that time I was very impressed for with her and so you think she flirting you no she's not she's not because I'm the main character in this film she teaches so many actors almostall the actor will go and hi ma'am how are you I have some problem please solve it so she manage all the actor but she basically she give me 100% for the character Himanshu how you build the character so she support me very well and little now ค่อยเริ่มคือเขาบอกว่านางเพิ่งมากินกันตอนกลางเรื่อง
ฉันแปลเพราะเดี๋ยวเธอแปลไปทางการไปที่นี่อยู่กับการเงินตลอดเวลาคือนางเพิ่งมากินกันกลางเรื่องคือก็เป็นครูสอน acting กันไปสอน acting กันมาทะเลาะกันเลยคู่แรกหิวกันเริ่มหิวอ่ะอยู่ในคอนเทนเนอร์อยู่ในตู้อยู่คอนเทนเนอร์สอนก็ไปสอนก็เลยกินกันเลยค่ะและนี่ก็คือไฮไลท์เด็ดๆของแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ตบเท้ามาเยี่ยมเยียนรายการแฉแต่สำหรับใครที่อยากฟังการแฉแบบสดๆต้องห้ามพลาดทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 น.ถึง 5:30 น.ทางช่อง GMM 25ส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับแฉ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 สดๆแฉแฉแฉสดๆแฉ